สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆและคุณผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะวันนี้บีดมาดูนานะคะจะขอถ่ายทางนี้ก็แล้วกันเนาะจะได้จับสะดวกหน่อยเพราะบีดไม่ได้เอาไม้ถ่ายมาบีดมาออกจากกรุงเทพมา 6:49 ค่ะมาถึงที่นี่ตอนนี้ก็2 โมงกว่าเนาะขับรถไม่เร็วค่ะเพื่อนๆอันนี้บีดถ่ายมานี่คือที่นาบีดนะคะบีดถ่ายมาจากตรงโน้นค่ะบีดจะมาดูที่นาที่จะให้เขาเช่านะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นที่นาที่บีดบอกว่าบีดจะขายนะคะนี่เสาแดนอยู่ตรงนี้ค่ะนี่คือเสาแดนฝั่งนี้ถนนนี้เป็นถนนเป็นคลองน้ำเดิมก่อนแต่ว่าเป็นที่ของบีดเดิมนะคะที่ของคุณพ่อเดิมคุณพ่อคุณแม่เดิมฝั่งนู้นก็คือฝั่งที่ขายให้คนอื่นเขานะคะฝั่งนู้นค่ะฝั่งที่ขายเล็กๆแต่ก่อนตรงนี้เป็นคลองน้ำนี่เสาแดนเสาเขตบีดจะอยู่ตรงนี้นะคะคือตรงเนี้ยสามารถเข้าออกได้นะคะเพราะว่าเป็นที่ที่พ่อเคยบริจาคทำคลองน้ำนะคะแต่อันนี้คือเสาแดนบีดอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงเสาแดนมาเนี้ยค่ะตรงเสาแดนมาตรงนี้มาถึงตรงนี้คือที่อยู่ในโฉนดหมดนะคะตรงที่บีดเดินมานี่เนี่ยมาถึงตรงนี้ประมาณตรงนี้ค่ะคนคงเขาคงเอาเสาแดนออกไปอีกไม่มีคนมาไถเสาแดนออกไปอีกแล้วบีดฝังไว้ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะจริงๆแล้วถึงตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นที่อยู่ในโฉนดหมดเลยค่ะที่อยู่ในโฉนดไปถึงตรงนู้นนะคะนี่แล้วก็โค้งไปตรงนี้ค่ะโค้งน้ำนี้นี่ค่ะเสาจะอยู่ตรงนี้ค่ะตรงที่บีดยืนนี่จะเป็นที่ลักษณะแบบนี้ค่ะตรงที่บีดยืนแต่ว่าเขาน่าจะไถเสาออกไปอีกแล้วคนที่อยู่นี่เขาไถคนฝั่งเนี้ยค่ะบีดว่าเขาไถนี่คือนั่นคือเพื่อนจะเห็นต้นตาลที่พ่อเคยตัดไว้นะคะนะต้นตาลที่พ่อเคยตัดของบีดออกบีดจะให้เพื่อนดูนะคะบีดจะเดินไปถึงความยาวของนาบีตรงนู้นนะคะตรงนู้นตรงป่ายูคาลิปตัสนะคะเดี๋ยวไม่ใช่ป่ายูคาตรงนั้นคือสระที่บีดเคยถ่ายลงคลิปนะคะเพื่อนคะเดี๋ยวบีดจะพาเดินไปตรงนู้นนะคะที่บีดเคยมากับแม่จำได้ไหมคะตรงนู้นคือตรงที่ขาวอยู่นู้นที่ขาวอยู่บีดจะซูมให้ดูตรงนั้นคือตลาดนะคะตลาดแล้วก็ตรงตลาดตรงสี่แยกนั่นคือโลตัสบังตรงเนี้ยค่ะตรงป่ายูคาเนี่ยบังไว้นะคะตรงตลาดนี่ตรงโรงสีนี่บังไว้นะคะถึงมองไม่เห็นนี่จะมีบ้านคนมาอยู่ค่ะเห็นไหมคะมีบ้านคนมาอยู่ตรงนี้คือตรงที่บีดบอกว่าบีดจะขายนะคะอันนี้บีดจะพาเดินไปดูนะคะอันนี้เป็นที่เดิมฝั่งนี้ก็คือแต่ก่อนเป็นที่ของพ่อนะคะที่พ่อขายให้เขาแล้วก็ตรงนี้เป็นคลองน้ำเมื่อก่อนเนาะแล้วเขามาถมเป็นทางน้ำที่เป็นคลองน้ำที่เป็นปูนนะคะนี่คือต้นตาลที่พ่อตัดทิ้งพ่อแอบตัดโดยไม่บอกบีดนะคะนี่คือที่นาที่เขาไถแล้วนะคะคนที่จะเช่าเขาไถแล้วเดี๋ยวบีดจะพาเดินไปนี่ค่อนข้างไกลเลยเพื่อนๆค่ะบีดไม่เอารถเข้ามาบีดจอดรถไว้ตรงนู้นค่ะจอดรถไว้ริมถนนตรงนู้นค่ะเห็นไหมคะบีดจอดรถไว้ตรงนู้นบีดจะใช้การเดินเท้านี่แหละเดินเข้าไปจะคุยกับเพื่อนๆแล้วก็จะเดินเข้าไปนะคะ
เนี่ยค่ะเดินเข้าไปไกลพอสมควรเลยค่ะเพื่อนขาบีดไม่เอารถมาหรอกบีอยากเดินเท้าอยากเดินเท้านี่แหละไปดูถ้ารถมาเราก็ไม่ได้เห็นจะจะใช่ไหมคะว่านาเราเป็นยังไงอันนี้คนที่เขาเช่าเขาไถนะคะนี่แหละที่ตรงที่บีดประกาศขายใน YouTube นะคะถ้าบีดขายได้บีดจะเอาถามว่าบีดเสียดายไหมบีดเสียดายค่ะแต่ว่าบีดคิดว่าคงไม่มีใครมาทําเมื่อบีดตายไปแล้วคงไม่มีใครมาทํามารับทําอะไรต่ออย่างเงี้ยค่ะบีดคิดว่าบีดจะขายแล้วก็บีดจะไปทําไปสร้างวัดสร้างศาลาวัดไหนที่เขาต้องการสร้างไม่มีศาลาวัดเนี้ยค่ะบีดต้องการสร้างศาลาวัดสักหลังนึงอะไรเงี้ยนี่เพราะว่าพ่อบีดก็ชอบทําบุญอยู่แล้วก็บีดอยากส่งคืนพ่อโดยการขายแล้วก็เอาเงินเนี้ยไปสร้างศาลาให้บุญนี้ถึงพ่อนะคะแล้วก็บุญก็ถึงบีดด้วยเพราะว่าบีดเป็นคนทำใช่ไหมคะนี่ค่ะไปทางนู้นเลยค่ะยาวไปตรงนู้นแหละเพื่อนๆค่ะนี่บีดเดินมานานยังบีดจะไม่ตัดต่อนะคะวิดีโอนี้บีดจะไม่ตัดต่อบีดจะดูว่าบีดเดินไกลขนาดไหนอันนี้บีดไม่ได้เดินช้าเลยนะคะเพื่อนๆดูบีดเดินเร็วเลยบีดจะไม่มีการตัดต่อเลยบีจะถ่ายให้ดูแบบนี้ว่านาเป็นยังไงเขาไถเขาไถแบบภาษาบ้านๆเขาเรียกว่าไถกระลวดกระลาดนะคะเขาจะไถยังไงก็ช่างเขาหือเพราะว่าบีจะให้เขาเช่าบีจะให้เขาเช่านะคะถ้าตอนแรกถ้าบีคิดว่าถ้าไม่มีคนมาเช่าบีก็จะปล่อยไว้อย่างนี้บีไม่ได้ซีเรียสนะคะจะปล่อยไว้อย่างนี้เลยแต่ถ้ามีคนเช่าบีก็จะให้คนเช่าไปเลยอันนี้ตรงที่บีเคยเก็บผักบุ้งกับแม่จำได้ไหมคะเนี่ยตรงที่บีเคยเก็บผักบุ้งกับแม่นี่ตรงคันนาตรงนี้อันนี้แบ่งไว้เฉยๆมันอันนี้ไม่ใช่แดนนะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้แบ่งไว้เพราะว่าน้ำฝั่งนู้นเนาะฝั่งที่ข้างหน้านู่นจะลุ่มกว่าอันนี้จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะดอนกว่าเป็นที่ลุ่มกับที่ดอนนะคะก็เลยต้องแบ่งไว้เพื่อไม่ให้น้ำมาทางขวาเนาะทางขวามือของกล้องบีดเนี่ยนี่ค่ะเดินมาแบบนี้เลยค่ะเดินมาแบบนี้เลยที่บริจาคทําคลองน้ําเนี่ย1ไร่กว่านะคะเพื่อนๆค่ะเฉพาะที่บีดเดินมานี่ที่พ่อบอบริจาคทําคลองน้ําสมัยก่อนเนี่ยอันนี้เป็นเนื้อที่1ไร่กว่านะคะที่บีดเดินอยู่นี่1ไร่กว่าเกือบ2ไร่ค่ะ1ไร่3งานกว่านะคะที่บีดเดินมาเนี้ยค่ะตามที่บีดดูในโฉนดนะคะนี่คือเป็นอย่างนี้ค่ะมีนกกระยางเห็นไหมมีนกอะไรนกอะไรนกกระสาเหรอนกกระยางเหมือนในกรุงเทพเลยเนี่ยเดินแบบไม่ตัดต่อนะคะเพื่อนขาแล้วเดินแบบไม่ได้หยุดเลยนะคะนี่นานขนาดไหนคือเดินจนขาลากนะคะถ้าเดินมาทางนี คนที่เขามาอยู่เขาก็จะเห็นไหมคะเขาจะทำรั้วกั้นไว้ฝั่งนู้นคนที่เขามาอยู่นาก็มีแล้วอ
นานขนาดไหนครั้งที่แล้วบีดมาบ้านหลังนี้ยังไม่ปลูกนะคะที่บีดมาครั้งล่าสุดกับผู้กองเมื่อปีก่อนนู้นไม่ใช่เมื่อปีที่แล้วเปล่าโอ้ยเมื่อยตายเพื่อนๆคะเมื่อยนี่คือต้นที่ดอกสีเหลืองๆจำได้ไหมคะที่บีดถ่ายลงคลิปอ่ะนี่นี่เขาจะไม่มีดอกนะคะนี่ค่ะหมาเห่าอันนี้ต้นบ้าค่ะนี่ตรงที่แม่เคยนั่งอยู่กับบีดตอนนั้นนี่คือตรงนี้ค่ะตรงที่หญ้าลกๆนี่เมื่อยหมาก็เสือกเห่าอีกตบบ้องหูดีไหมนี่ค่ะบีจะถ่ายมาให้สุดนะคะตรงนี้จะเป็นโค้งๆแบบนี้โค้งตามคลองน้ำนะคะนี่คือเสาเขตอยู่ตรงนี้ที่หนึ่งเพราะว่ามันเป็นที่โค้งกรมที่ดินปักเสาตรงนี้ให้ที่หนึ่งนะคะแล้วก็มาตรงนี้ค่ะมาตรงนี้มาตรงนี้ค่ะนี่คือเสาอยู่ตรงนี้ค่ะนี่เสาอยู่ตรงนี้ค่ะนี่เห็นไหมคะเดี๋ยวปีจะใช้เท้าเตะให้ดูเดี๋ยวปีจะใช้เท้าเตะให้ดูค่ะนี่คือเสานี่คือเสาโฉนดค่ะอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงไปด้านในนู่นค่ะตรงไปลึกเข้าไปในยุคป่ายุคานู่นค่ะอันนี้ไม่ใช่เขาไม่เรียกว่าป่าเนาะต้นยูคาอันนี้บีดว่าบีดเอาเครื่องมาเจาะดีไหมเจาะแล้วก็ล้อมตรงนี้เลยค่ะอันนี้มีคนเดี๋ยวบีดจะเอาเครื่องมาเจาะแล้วเอาลวดหนามล้อมตรงนี้ค่ะเดี๋ยวบีดเอารถเข้ามาเดี๋ยวเอาเครื่องมาเจาะเพราะบีดเอาเครื่องมาด้วยบีดจะเจาะแล้วก็จะล้อมลวดหนามตรงนี้เลยค่ะรู้สึกว่าจะมีคนเอาควายมาลงสระนะคะนี่เดี๋ยวบีดจะเอาเครื่องมาเจาะตรงนี้ค่ะเจาะแล้วก็ตัดไม้ยูคาตัดไม้อะไรมาฝัง2อันครบเครื่องค่ะวันนี้โอเคค่ะเพื่อนๆค่ะบีดรู้สึกว่าตรงนี้มันมีคนตัดของบีดนี่ให้วัวเข้าค่ะอันนี้คือข้างด้านในนะคะเพื่อนนี่ด้านในสระนะเดี๋ยวบีดจะเดินอ้อมไปทางนู้นนี่ด้านในสระที่บีดเคยถ่ายนี่มันมีขี้วัวมีคนเอาวัวมาเลี้ยงแล้วก็ปล่อยวัวลงตรงนู้นคือเปพ่อตรงนู้นมีคนตัดเปออกแล้วนี่ค่ะเพื่อนค่ะตรงนี้คือเขตแดนนะคะเขตแดนเสาแดนเห็นไหมที่บิดแสดงว่ามีคนตัดเปพ่อออกนี่เสานี้ก็ล้มมีคนเอารถลอยคนเอารถเข้ามาลอยคนมาหาปลาลอยคนมาแอบหาปลาเอาวัวเข้ามาค่ะมีที่ไล่มีที่ให้วัวเข้าตรงนั้นที่เดียวนี่สระก็อีกลูกหนึ่งก็จะมีบัวอย่างนี้ค่ะที่แม่เคยเดินจำได้ไหมคะนี่เดี๋ยวบีจะเตียวเครื่องมาเจาะนี่สระอีกลูกหนึ่งไม่มีปลาแล้วมีแต่คนลอยเปพ่อลอยเปพ่อนั่งควายคนตัดออกหมดไม่ได้ค่ะเดี๋ยวบีจะล้อมลวดหนามบีจะล้อมลวดหนามฝั่งนู้นค่ะอันนี้เสาหายหมดเลยไม่รู้ใครถอนเอาบีรู้สึกว่ามีคนมาถอนเอาเสาไปค่ะอันนี้เสาหายหมดเลยค่ะเพื่อนค่ะเส
สาหายหมดเลยนี่ไม้ดีๆทั้งนั้นไม้แข็งๆทั้งนั้นมีคนถอนเสาออกแล้วเอากลัวลงบ้าทำไมทำสันดานแบบนี้เดี๋ยวพี่จะเอาเครื่องมาเจาะค่ะเจาะแล้วก็มันมี2ที่3ที่ควายเข้าได้ขอบคุณเพื่อนค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบชีวิตเพียงแค่นี้นะคะพี่ขอไปเอาเครื่องมาเจาะมาฝังเสานี้เดี๋ยวบีจะเอาเครื่องมือมาเจาะแล้วจะฝังเสาค่ะฝังเสาตรงนี้นี่ฉลาดด้วยนะเอาลวดหนามเราออกไปหมดเลยโอเคค่ะเพื่อนๆค่ะบ๊ายบายคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ